ะน้องแนทพร้อมด้วยคุณออนทิชยานะคะผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ค่ะแล้วก็คุณสุรศักดิ์ดนัยตั้งตระกูลที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองประกวดก็เข้าพบเจ้าหน้าที่แจ้งความร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทนั่นเองค่ะให้เอาผิดกับผู้ที่กล่าวหาอ้างว่าบุคคลในคลิปหญิงสาวในคลิปน่ะเป็นน้องแนทรวมถึงผู้ที่ส่งต่อและเผยแพร่คลิปดังกล่าวด้านน้องแนทเองนะคะก็บอกว่ายืนยันสาวในคลิปเนี่ยไม่ใช่เธอจริงๆที่เข้าแจ้งความก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและมั่นใจว่าที่ผ่านมาปฏิบัติตัวเหมาะสมมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะความจริงก็คือความจริงค่ะคือไม่ใช่เรายังไงก็ไม่ใช่เราอะค่ะไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้ตกใจอะไรเลยค่ะแต่ว่าแค่เขาเรียกว่าอยากจะบอกให้สื่อมวลชนรับรู้ว่าอย่างเป็นทางการว่าคนที่อยู่ในภาพหรือว่าคนที่อยู่ในคลิปค่ะไม่ใช่หนูค่ะค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ข่าวฉาวแต่มันเป็นความเข้าใจผิดมากกว่าที่เจอว่าเป็นภาพของน้องอะค่ะเพราะว่าไม่อยากจะให้ทำลายอนาคตของน้องซึ่งจะต้องเตรียมตัวไปประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปมิสยูนิเวิร์สอะค่ะถ้าถามว่ากลัวสำหรับการขุดอดีตใช่ไหมคะไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาในชีวิตที่ทำมาค่ะเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายแล้วก็ทุกๆวันของเราเราทำทุกวันของเราให้เต็มที่ให้ดีที่สุดอะค่ะที่ผ่านมาค่ะเอาจริงๆคือถ้าสื่อหรือว่าคนที่โพสต์ภาพค่ะไม่ได้รู้ตัวตนของเราว่าเราเป็นยังไงหรือว่าไม่ได้รู้พฤติกรรมของเราก็อย่าเพิ่งตัดสินแล้วก็อย่าแบบเพิ่งลงเพราะว่าเราต้องลองนึกถึงว่าถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นเป็นลูกเป็นหลานของตัวเองก็จะรู้สึกยังไงบ้างหนูคิดว่าทุกคนนะคะคงไม่อยากให้คนที่รักแล้วก็ใกล้ชิดตัวเองเป็นข่าวเสียหายหรอกค่ะการที่เรามาให้สัมภาษณ์สื่อมาแจ้งความมันก็เป็นการยืนยันอีกทางหนึ่งว่ามันไม่ใช่เราแล้วก็เป็นการปกป้องศักดิ์ศรีที่เรามีมาตั้งแต่ตอนในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็อีกอย่างสำคัญสำหรับหนูคือการปกป้องกองประกวดด้วยค่ะ